คุณศรีสมสมศรีดีใจใจดีดีใจใจดีสมศรีศรีสมนะจ๊ะอ๋อมีลุงหงอกด้วยเนี่ยโอเคลุงครับระฆังที่ตีเป็งๆปังๆนี่นะตัวนี้แหละนะสั่งซื้อที่ไหนนะมันอยู่ที่คนตีจริงๆไม่ได้อยู่ที่ระฆังหรอกมันอยู่ที่คนเพราะต้นทางเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะ internal pure energy ที่มีอยู่ในตัวลุงเนี่ยทีนี้พอเวลาลุงไปจับขันตีขันมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันจะขันอะไรก็ได้นะมีผู้คนก็บอกว่าขันทิเบตเบตเบิดเลยขันลุงหงอกโอเคไหมก็ของลุงหงอกทำของใครทีเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาของขันเนี่ยมันก็โอเคมันก็ส่งเสริมทางด้านที่มันคลื่นมันกระจายเข้าไปบึ้งบิ้งบิ้งบิ้งนั่นนะก็เขาทำไว้เพื่อให้ลุงใช้เข้าใจไหมครับไม่รู้ใครเป็นคนทำนั่นนะใช่นะสักวันหนึ่งนะจะคิดให้มากกว่านี้ให้ดีไปกว่านี้และจะหล่อมาอย่างดีนะครับนะก็จะกลายเป็นขันลุงหงอกเข้าไปแล้วค่อยใช้กันนะครับแจ้งเพื่อทราบไว้ก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตอนนี้ก็เอาอยู่ในคลิปนี่แหละครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทุกคนทั้งในครอบครัวด้วยลูกเด็กเล็กแดงฟังเถอะครับมันได้ผลเพราะว่าหัวสมองจะดีมันมีการจดจำได้ดีเพราะว่าสิ่งนี้มันเข้าไปสู่ระบบประสาทนะนิวโรซิสเต็มไปทั่วร่างกายนะครับเพราะนั้นจึงมีผลได้นะครับสรุปก็คือไม่ได้เกี่ยวกับขันหรือเกี่ยวกับลุงงอกไปจับตีตบมือแค่นี้ยังได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสะเทือนไหมล่ะสะเทือนเลื่อนลั่นไหมครับในตัวเนี่ยจริงไม่จริงครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองจบนะครับ thank you เบริบิกที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานนะชานะชา